เต็มตะกร้าแล้วพี่น้องเลยโอ้มันเก็บบัดหลังอีกเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีนะคะก็มาเจอกับติ๊กเดนมาร์กเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาเก็บกระเทียมปลานะคะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะเริ่มโตขึ้นมานิดหน่อยนะคะมาจ้ามาเก็บกระเทียมปลาไปกับติ๊กกันจ้านี่ละจ้าก็เป็นกระเทียมปลานะคะกระเทียมปลาของติ๊กนะคะตอนนี้อยู่ที่ป่าเดิมนะคะอยู่ที่ป่าเดิมมีอีกหนึ่งป่านะใกล้ๆกันนะคะแต่ยังไม่ได้ไปนะคะมานะคะมาเก็บกระเทียมปลาด้วยกันจ้าสะออนผักซีนะคะผักซีขนาดนี้กำลังทำเอส้มนะคะผักส้มผักส้มคั่นผักส้มแซ่บกระเทียมปลานี่จ้ะโอ้ยังงามเลยพี่น้องเลยดูกำลังงามเลยผักที่เกิดจากธรรมชาตินะจ๊ะเราก็ไม่เอานี่จ้าเทียมป่างามงามเอาตรงนี้ก่อนพี่น้องเลยป่านี่ป่าเดียวก็พอพี่น้องเลยคั่นสมเต็มตะกร้าล่ะเต็มตะกร้าแล้วพี่น้องเลยเต็มตะกร้าแล้วกำลัง
ั่นผสมแซ่บเลยดูนี่มีเริ่มในคมโอ้ยมีทอดขี่นกพี่น้องเลย เดี๋ยวค่อยไปล่างเอาแล้วพี่น้องเลยมาเอากันต่อโอ้ยมีแต่งามมีหอมมาด้วยหัวหอมหัวกระเทียมน้ำมันมีหอมเทียมปลาจ้าผักแบบธรรมชาติที่เดนมาร์กของเดือนมีนาคมนี่จ้ะแต่งามงามพี่น้องเลยงามงามพี่น้องนี่ขวางามพี่น้องเลยเต็มตะกร้าแล้วพี่น้องเลยนำมาเก็บบัดหลังอีก
เยอะแยะเลยเยี่ยมตาไปถั่วพี่น้องเลยเยอะแยะเลยจ้ะได้ก้อนนี้ไหมเยอะแยะเยอะแยะเลยจ้ะพอแล้วพอละล้นตะกร้าละโอ้ยเยอะแยะเลยล้นตะกร้าละพี่น้องเอ้ยพอละนี่ค่ะพี่น้องก็ได้เต็มเต็มตะกร้าเลยจ้ะโอ้โหเต็มตะกร้าเลยวันนี้เอาไปคั่นส้มพี่น้องนี่ดูสิงามๆพี่น้องเลยเหลือเต็มตะกร้านึงเลยก็ยังเหลืออยู่นะคะยังเหลืออยู่อีกเยอะนะคะนี่ค่ะมาชมกันนะคะนี่ค่ะยังเก็บไม่หมดนะคะโอ้โหนี่ป่าเดียวนะคะยังเหลือเต็มเลยนะคะนี่ค่ะก็ยังมีแต่งามๆนะคะมีแต่งามๆเหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะมาเก็บกันวันหลังนะคะนี่ค่ะกระเทียมป่าต้องรีบเก็บแล้วนะคะก่อนที่จะออกดอกนะคะนี่ค่ะโอ้เรียบร้อยนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นการเก็บกระเทียมป่าในวันนี้นะคะนี่แหละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกับติ๊กใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ